ัญหากับหมออาสาแปซิฟิกอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นคงต้องเรียนถามก่อนว่าในส่วนของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยความจำเป็นที่เราจะต้องฉีดทุกปีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะในส่วนของตัววัคซีนในแต่ละปีคะอาจารย์อ๋อครับผมก็คือเอาว่าความจำเป็นที่จะต้องฉีดนะครับก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยเนี่ยได้แนะนำให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้แล้วก็จะมีความเหมือนกับถ้าเป็นแล้วจะแบบมีอาการรุนแรงหรือมีโรคแทรกซ้อนเยอะนะครับก็จะมีกลุ่มคนที่ว่าจะต้องไปฉีดแน่ๆฉีดทุกปีเนี่ยก็คือบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าหญิงที่ตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์เกิน4เดือนหรือว่าคนที่มีน้ำหนักมากอ้วนเกิน100กิโลกรัมหรือว่าเป็นผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวเช่นเป็นโรคหอบหืดถุงลมโป่งพองเป็นหัวใจเป็นหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตไตวายมะเร็งเบาหวานหรือว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มที่ผู้สูงอายุครับอายุเกิน65ปีหรือว่าเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีครับอาจารย์คะสำหรับหญิงตั้งครรภ์ก็ฉีดได้เหรอคะวัคซีนนี้อ๋อฉีดได้ครับคำแนะนำคือแนะนำให้ฉีดในผู้หญิงที่มีอายุครรภ์เกิน4เดือนครับเพราะว่าถ้าเกิน4เดือนเนี่ยเขามีการศึกษามาแล้วว่าปลอดภัยครับแต่ว่าถ้าก่อน4เดือนเนี่ยยังไม่มีการศึกษาแน่ชัดครับก็เลยอยากแนะนำให้ฉีดครับค่ะทีนี้ก็มาถึงคำถามนี่แหละค่ะอาจารย์คะที่เป็นความเข้าใจก็ไม่แน่ใจว่าเป็นความเข้าใจถูกหรือว่าอาจจะคลาดเคลื่อนไปตรงไหนที่บอกว่าพอเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปุ๊บในแต่ละปีเนี่ยแปลว่าเราจะไม่เป็นไข้หวัดอื่นๆอีกเลยไข้หวัดธรรมดาแล้วก็จะไม่เป็นอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะอาจารย์คะอ๋อครับอันนี้คือเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปนะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคือเป็นวัคซีนที่ทำมาเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่เท่านั้นครับไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดที่เราเป็นกันเนี่ยมันมีสาเหตุได้จากไวรัสหลายตัวเลยครับเป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุนั้นครับในช่วงที่ระบาดที่ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักๆเนี่ยจะเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็ปลายฝนต้นหนาวเนี่ยครับช่วงเนี้ยคนที่เป็นไข้หวัดเนี่ยประมาณเกือบครึ่งครับเกือบ 50% จะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ครับแล้วก็คือการที่เราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะป้องกันได้เฉพาะไข้หวัดใหญ่นะฮะมันจะไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อไอ้ไวรัสหรือไข้หวัดชนิดอื่นครับแล้วไข้หวัดใหญ่ที่วัคซีนแต่ละปีป้องกันเนี่ยค่ะอาจารย์คือหมายถึงว่าครอบคลุมทุกสายพันธุ์หรือว่าจะแต่ละปีก็จะมีการวิเคราะห์กันว่าปีนี้สายพันธุ์นี้ระบาดหนักเพราะฉะนั้นจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันเฉพาะสายพันธุ์นี้แบบนั้นไหมคะอ๋อครับผมก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยครับก็จะมีการปรับปรุงสายพันธุ์ให้มันทันกับเหมือนกับว่าแต่ละปีนะครับเขาจะมีการเก็บข้อมูลว่าไข้หวัดใหญ่ที่มันแพร่กระจายกันอยู่ตามประเทศต่างๆเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ไหนแล้วก็เพื่อนำมาผลิตเพื่อนำมาผลิตใช่ครับผลิตวัคซีนที่จะใช้ในปีต่อไปซึ่งคาดว่ามันจะระบาดครับเนาะซึ่งอันนี้คือจริงๆแล้วไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเฉพาะในบ้านเราแต่ว่าเป็นเหมือนกับเหมือนเรียกว่าเป็นเทรนด์ได้ไหมทั่วโลกหรือว่าปีนี้วิเคราะห์มาเป็นอันนี้ใช่ครับเป็นทั่วโลกเลยซึ่งแต่ละปีก็จะถูกเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะมีแบบคำแนะนำว่าปีหน้านะมันควรจะผลิตวัคซีนที่ครอบคลุมไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ไหนนั้นนี้โดยองค์กรอนามัยโลกโดย WHO แนะนำมาครับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะสามารถป้องกันความเสี่ยงที่เราจะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะอาจารย์ครับก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่อาจจะต้องกล่าวเพิ่มนิดนึงว่าถ้าเราเดินไปโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกแล้วว่ามันจะมีแบบเป็น3สายพันธุ์หรือเป็น4สายพันธุ์นะครับก็3กับ4เนี่ยมันต่างกันยังไงก็คือว่าไข้หวัดใหญ่ชนิดที่มันระบาดเนี่ยครับมันก็จะมีอยู่ชนิดมีอยู่2ชนิดชนิด A กับชนิด B ค่ะแล้วก็การระบาดในแต่ละประเทศมันก็จะต่างๆกันครับค่ะแล้วก็เขาก็จะเก็บข้อมูลมาว่าชนิด A มันเป็นสายพันธุ์ไหนที่มันระบาดชนิด B เป็นสายพันธุ์ไหนเนี่ยครับแล้วก็จะนำมาสายพันธุ์ที่มันกิ
ดว่าจะระบาดในปีหน้าเนี่ยมาบรรจุในวัคซีนครับเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนถ้าเป็นวัคซีนแบบ3สายพันธุ์นะครับก็จะมีสายพันธุ์ชนิด A เนี่ยมีอยู่2สายพันธุ์ค่ะฮะคือแล้วก็ถ้ามีชนิด B อีก1สายพันธุ์รวมเป็น3สายพันธุ์ครับแต่ถ้าเป็นชนิด A ชนิดที่ว่ามี4สายพันธุ์ก็จะเป็น A2 B2 ฮะแล้วเราต้องเลือกฉีดแบบที่เยอะๆไว้ก่อนไหมคะอาจารย์ครับก็จะครอบคลุมได้แค่ไหนคือจากที่ศึกษามานะครับจากสถิติที่มีมาเนี่ยก็คือถ้าฉีด3สายพันธุ์เนี่ยจะครอบคลุมสายพันธุ์ที่มันระบาดเนี่ยได้ถึงประมาณสัก 90% แล้วครับถึงเราแบบฉีดแค่3สายพันธุ์โดยที่แบบฉีดครอบคลุมสายพันธุ์ B แค่ตัวเดียวเนี่ยครับมันก็จะครอบคลุมประมาณเกือบ 90% แล้วครับแต่ถ้าฉีด4สายพันธุ์เนี่ยก็อาจจะครอบคลุมมากขึ้นกว่านั้นก็คงพูดไม่ได้ชัดทีเดียวว่าจะเป็น 100% แต่ว่าก็ครอบคลุมมากกว่า 90% ครับส่วนว่าจะเลือกซื้อตัวไหนจะใช้ตัวไหนเนี่ยก็แล้วแต่ดุลพินิจของแพทย์แล้วก็แล้วแต่กำลังครับในกระเป๋าเราด้วยครับซึ่งอันนี้เนี่ยนอกเหนือจากกลุ่มเสี่ยงที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยนะคะว่ามีใครบ้างที่จำเป็นจะต้องฉีดนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยมองว่าถือเป็นความจำเป็นแค่ไหนหรือว่ามันถึงเป็นเหมือนกับthe must ไหมว่าแบบว่าทุกปีจะต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะอาจารย์อ๋อครับก็คือถ้าในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยยังไงก็แนะนำให้ฉีดทุกปีอยู่แล้วอันนี้คือกลุ่มเสี่ยงแน่นอนค่ะแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มตรงนั้นไว้ทำงานอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยยังไงก็มีอยู่แล้วครับเนาะแต่ว่าการที่พอเป็นแล้วเนี่ยมันจะมีอาการแทรกซ้อนจะเป็นรุนแรงอะไรเนี่ยอาจจะไม่เท่ากลุ่มนั้นครับถามว่าจำเป็นจะต้องฉีดไหมก็คือยังไม่ได้แนะนำให้ฉีดทุกคนตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าฉีดได้ก็ดีใช่ครับเพราะว่าการเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเดียวการไปฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือมันสิ่งที่เราจะได้ตามมาเนี่ยครับก็คือมันจะทำให้อาการการเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันรุนแรงลดลงอย่างแรกนะฮะแล้วก็อย่างที่สองก็คือว่าโอเคแบบมันก็ป้องกันได้พอป้องกันได้เนี่ยไอการที่เราจะเป็นแล้วก็การแพร่เชื้อสู่คนอื่นสู่ผู้คนในครอบครัวหรือผู้ร่วมงานมันก็จะลดลงเนี่ยครับไปค่ะอย่างนี้เนี่ยอย่างสมมุตินะคะบางทีเด็กๆป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยดิฉันเห็นบางครอบครัวเนี่ยอันนี้คือถ้าสมมุติว่ามีสมาชิกในครอบครัวป่วยแล้วเนี่ยคนอื่นๆที่ยังไม่ได้มีอาการไปฉีดวัคซีนเนี่ยยังทันไหมคะอาจารย์ถามว่ายังทันไหมก็คือจริงๆไปฉีดก็ถ้ายังไม่มีอาการนะครับถ้ายังไม่ได้แต่ว่าคือเป็นคนในครอบครัวว่าอ่ะเนี่ยสมมติมีน้องไปติดไข้หวัดใหญ่ใครมาก็ไม่รู้แล้วก็ทีนี้พอรู้ว่าน้องป่วยเนี่ยสมมติคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่ป้านะอาอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยแล้วเราไปฉีดวัคซีนเนี่ยอันนี้ยังถือว่าจะช่วยป้องกันลดความเสี่ยงที่จะติดจากน้องคนที่เป็นไหมคะอ๋อก็จริงๆยังไม่มีข้อมูลชัดเจนนะครับว่าในกลุ่มนี้จะได้ประโยชน์หรือเปล่านะครับว่าคือว่าจะบอกว่าจะทันหรือไม่ทันเนี่ยอาจจะยังบอกได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าโอเคก็คำแนะนำของแพทย์ก็คือว่าถ้ายังไม่มีอาการก็มาฉีดวัคซีนได้ไม่จะเป็นข้อห้ามครับแล้วก็ให้สังเกตอาการดูว่าฉีดไปแล้วเนี่ยมีอาการเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาไหมเป็นไข้ไม่สบายปวดหัวไม่เนื้อไม่ตัวอะไรเงี้ยครับคือที่ยังไม่แนะนำให้ฉีดทุกคนเลยเนี่ยเพราะว่าไอบางทีเราอาจจะแยกกันลำบากนิดนึงว่ามันเป็นไข้หวัดใหญ่จริงๆที่ติดไปจากคราวนั้นหรือว่ามันเป็นจากผลจากการฉีดวัคซีนเพราะว่าผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ทำให้มีอาการคล้ายๆเป็นไข้หวัดใหญ่ได้เหมือนกันครับค่ะเพราะว่าคือวัคซีนก็อย่างที่เราเคยเรียนสมัยเด็กๆคือวัคซีนก็เป็นผลผลิตที่มาจากการผลิตจากเชื้อจากเชื้อของตัวเองใช่ไหมคะสมมติเราฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะอาจารย์คือปกติแล้วเนี่ยกว่าวัคซีนจะทำงานในฐานะที่จะเป็นเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันโรคให้เราได้เนี่ยเขาใช้เวลาปฏิกิริยาในร่างกายของแต่ละคนเนี่ยเฉลี่ยประมาณสักกี่วันคะครับก็
หลังที่ฉีดวัคซีนเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาหลังจากนั้นประมาณสัก 1-2 สัปดาห์ครับ 1-2 สัปดาห์อืมค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าคือไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วจะเลิงล่าว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่เป็นไข้หวัดแล้วอันนี้คนละเรื่องกันคนละเชื้อกันนะคะยืนยันว่าคนละเรื่องกันนะฮะถึงเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ยังก็ถึงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็ยังเป็นไข้หวัดใหญ่ได้นะครับเพียงแต่ว่าอาการอาจจะน้อยลงครับหรือว่าอาจจะเป็นไปติดไอสายพันธุ์ที่ไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในวัคซีนที่เราฉีดค่ะค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่เราต้องดูแลสุขภาพเพิ่มเติมกันอีกนะคะอีกคำถามนึงค่ะอาจารย์ค่ะค่ะเชิญอาจารย์ก่อนค่ะเชิญอาจารย์ก่อนอ๋อครับก็อาจจะแนะนำให้กินร้อนช้อนกลางล้างมืออ๋อค่ะค่ะแนะนำครับเป็นวิธีง่ายๆครับค่ะอีกคำถามนึงค่ะอาจารย์บอกว่าบางคนบอกว่าปีที่แล้วก็ฉีดแล้วปีนี้ต้องฉีดอีกไหมคะคือสรุปแล้วต้องฉีดทุกปีไหมสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องฉีดผู้ที่มีความเสี่ยงสูงก็ภูมิคุ้มกันอยู่ได้1ปีครับเพราะว่าหลังจาก1ปีเนี่ยระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายจะลดลงครับก็แนะนำให้ฉีดทุก1ปีครับแล้วก็ข้อดีของการฉีดทุก1ปีอีกก็คือว่าเพราะว่าตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อยู่เรื่อยๆครับการที่ว่าเราฉีดทุก1ปีเนี่ยเป็นการเหมือนกับอัปเดตภูมิคุ้มกันของเราเองด้วยครับค่ะเหมือนมันได้บูสต์ใหม่อะไรแบบนี้ในร่างกายเราแบบนั้นไหมคะอาจารย์เมื่อทำงานครับก็คือเหมือนเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเราแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสไอ้ตัวใหม่ที่คิดว่ามันกลายพันธุ์ไปแล้วเนี่ยครับแล้วก็มันอาจจะมีผลมีการระบาดขึ้นเนี่ยครับค่ะค่ะอีกคำถามค่ะอาจารย์วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจำเป็นต้องฉีดสำหรับผู้ที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศไหมคะเคยได้ยินว่าโอจะไปเมืองนอกเพราะฉะนั้นต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไว้ก่อนอ๋อครับก็สำหรับในผู้ที่เดินทางต่างประเทศนะครับก็บางประเทศมีเป็นข้อบังคับเลยครับว่าจะต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก่อนคือเราก็คงไม่อยากป่วยเวลาแบบเราอยู่ต่างประเทศนะครับมันแบบมันลำบากเหลือเกินที่จะแบบไปหาหมอหรือว่าอะไรจากการสื่อสารก็ลำบากเดินทางก็ลำบากแล้วก็แบบอินชอนแลนด์ค่าใช้จ่ายอะไรก็แพงนะครับเราก็เลยอันไหนที่ป้องกันได้เราก็ป้องกันไปก่อนดีกว่าครับหรือว่าอย่างแบบถ้าแบบพี่น้องชาวมุสลิมจะต้องไปทำพิธีฮัจญ์เนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นข้อบังคับเลยครับจะต้องฉีดไปก่อนค่ะปกติแล้ววัคซีนไข้หวัดใหญ่นี่คือเราสามารถจะขอรับการฉีดได้ตลอดทั้งปีใช่ไหมคะคือแล้วก็มีตอนนี้คือมีแพร่หลายไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลใหญ่ๆแล้วใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อครับผมก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆมีให้ฉีดทั้งปีทั้งปีนะฮะมีทั้งโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนแต่ว่าก็คือทางรัฐบาลเนี่ยจะมีวัคซีนชนิด3สายพันธุ์ที่อัปเดตให้สายพันธุ์ให้ทันสมัยเพื่อรองรับไข้หวัดใหญ่ที่กำลังจะระบาดในหน้าฝนเนี่ยครับมีให้บริการกับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยตามโรงพยาบาลรัฐทั่วไปช่วงนี้อยู่ครับนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ดูแลสุขภาพกันแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าพอฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วเราจะปลอดจากความเสี่ยงที่จะเป็นซะทีเดียวใช่ไหมคะจามก็ยังมีอยู่ 10% ที่เหลือเนี่ยก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าก็คือความรุนแรงของอาการจะลดลงไปก็ยังไงแล้วก็ยังต้องดูแลสุขภาพกันอยู่นะคะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆค่ะจามค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็ได้คลายข้อข้องใจกับข้อมูลคลาดเคลื่อนกันไปพอสมควรในเรื่องนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะจามค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ดร.นายแพทย์สารม่วงน้อยเจริญนะคะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะกับ1ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกในวันนี้ค่ะ